องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในซีรีส์ใหม่แล้วนะครับสำหรับซีรีส์ใหม่ของเราตอนนี้นะครับขอใช้ชื่อว่าเล่าใต้โลกนะครับก็รอกับชื่อของรายการนะครับเล่ารอบโลกเราเคยพูดถึงเล่านอกโลกแล้วก็เล่าเรื่องอวกาศไปแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเล่าเรื่องของใต้โลกบ้างนะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ในโลกบาดาลนำเรื่องนี้มานำเสนอกันก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือมีเรือดำน้ำที่เป็นของบริษัทท่องเที่ยวเอกชนนะครับนำคณะนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัยลงไปชมซากของเรือไททานิคใช่ไหมครับที่จมอยู่ในบริเวณที่เป็นทะเลลึกมากนะครับอยู่ใกล้ๆกับชายฝั่งของแคนาดานะครับแล้วก็มีการหายสาบสูญขาดการติดต่อไปนะครับซึ่งจนถึงเวลาที่ผมอัดเสียงเนี่ยก็ยังไม่ทราบสถานการณ์นะครับว่าจะสามารถที่จะช่วยเหลือพาผู้ที่ลงไปท่องเที่ยวเนี่ยกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเรื่องของโลกใต้บาดาลหรือว่าเรื่องของท้องทะเลลึกเนี่ยนะครับก็นอกจากจะเป็นเรื่องของการผจญภัยเป็นเรื่องของการสำรวจแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยยังมีความสำคัญมากเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ในอนาคตนะครับโดยเฉพาะจุดเปราะบางที่เราเรียกว่าพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตเริ่มต้นทำความเข้าใจโดยขออนุญาตเริ่มต้นโดยเล่าถึงเรื่องของกฎหมายนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเข้าใจพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าเวลาเราพูดถึงประเด็นความท้าทายในท้องทะเลนะครับในพื้นดินท้องทะเลเนี่ยเราต้องเข้าใจกฎกติกานะครับแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศบางฉบับซะก่อนทำไมถึงมีความสำคัญนะครับเรื่องของทะเลเรื่องของพื้นดินท้องทะเลเพราะเราต้องอย่าลืมนะครับว่าพื้นผิวของโลกเนี่ยนะครับปกคลุมด้วยน้ำมากกว่า 70.8% นะครับหรือว่าประมาณ 361.1 ล้านตารางกิโลเมตรของโลกเนี่ยนะครับก็คือทะเลแล้วก็มหาสมุทรดังนั้นนะครับสหประชาชาติก็มีสิ่งที่เรียกว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982ขึ้นมานะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือ United Nations Conference on the Law of the Sea หรือว่า UNCLS นะครับซึ่ง UNCLS เนี่ยนะครับหรือว่าอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลเนี่ยนะครับเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลครั้งที่3นะครับซึ่งใช้เวลายาวนานมากนะครับเพราะว่าเริ่มคุยกันในรอบที่3เนี่ยตั้งแต่ปี1973แล้วก็กว่าที่จะสรุปข้อตกลงได้นี่คือปี1982นะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับกฎหมายทะเลเนี่ยนิยามสิทธิแล้วก็ความรับผิดชอบของชาติในเรื่องการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรของโลกการวางแนวปฏิบัติสำหรับธุรกิจนะครับสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะครับซึ่งประเด็นนี้แหละจะกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งในอนาคตนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยความขัดแคลนในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันทำให้ต้นทุนในการที่จะเข้าไปเอาทรัพยากรในบริเวณที่เป็นท้องทะเลที่ห่างไกลเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงขึ้นอนุสัญญาฉบับนี้นะครับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลในปี1982เนี่ยก็เลยเข้ามาแทนที่อนุสัญญาทะเลหลวง1958อนุสัญญาทะเลหลวงเนี่ยก็โอ้โหคุยกันมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ตกลงกันได้ในปี1958ที่เรียกว่า Conventions on the High Sea High Sea ก็คือทะเลหลวงนะครับทะเลที่ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของUNCLS นะครับถึงแม้ว่าจะสามารถสรุปผลการเจรจาได้ตั้งแต่ปี1982นะครับแต่ว่ากว่าที่จะมีผลบังคับใช้เนี่ยก็ใช้เวลายาวนานถึงปี1994นะครับเพราะว่าต้องรอให้ประเทศสมาชิกเนี่ยลงนามนะครับให้สัตยาบันมีผลบังคับใช้นะครับโดยปัจจุบันนะครับ168ประเทศนะครับแล้วก็
รวมถึงเขตด้วยนะครับก็คือสหภาพยุโรปเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกเป็นภาคีอนุสัญญานะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีรีมาร์คไว้หนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือประเทศมหาอำนาจหนึ่งประเทศที่ไม่ได้เข้ามามีเป็นภาคีในข้อตกลงฉบับนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาเนื้อหาสำคัญยิ่งยวดนะครับของอนุสัญญาฉบับนี้ก็คือการตั้งขีดจำกัดการเดินเรือสถานภาพกลุ่มเกาะแล้วก็ระบบเดินเรือผ่านนะครับหรือที่เรียกว่า transit regimes นะครับมีการให้คำจำกัดความกับสิ่งที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า exclusive economic zone นะครับก็คือเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะครับที่ถือว่าทรัพยากรที่เจอในบริเวณนั้นเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ประเทศที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะครับพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเขตอำนาจไหลทวีปนะครับแล้วก็พูดถึงกิจกรรมที่ในอนาคตเรามองว่าอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่นั่นก็คือการทำเหมืองพื้นทะเลลึกพูดถึงว่าถ้ามีการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหล่านี้นะครับระบบการแสวงประโยชน์จะต้องเป็นยังไงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะครับการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นยังไงนะครับในพื้นที่เหล่านี้รวมถึงหากเกิดข้อพิพาทขึ้นมานะครับจะทำยังไงซึ่งแน่นอนพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่เปราะบางแล้วก็อยู่รอบๆประเทศเราเนี่ยอย่างเช่นกรณีของทะเลจีนใต้เองนะครับที่มีการอ้างสิทธิ์แล้วก็มีการทับซ้อนกันของพื้นที่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้หลักการของ UNCLS เนี่ยเป็นหลักการในการที่จะประกอบการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Code of Conduct นะครับหรือว่าแนวปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆได้อนุสัญญาฉบับนี้นะครับกำหนดขีดจำกัดของพื้นที่ต่างๆโดยวัดจากเส้นฐานนะครับเส้นฐานหรือว่าเบสไลน์เนี่ยลองนึกภาพนะครับถ้าเราไปยืนอยู่ที่ชายหาดเวลาเรายืนอยู่ที่ชายหาดเนี่ยชายหาดมันก็ต้องระดับน้ำเสมอกับน้ำทะเลถูกต้องไหมครับตรงนั้นอ่ะเราเรียกว่าระดับน้ำทะเลนะครับหรือว่า sea level แต่ sea level นะตรงไหนล่ะเขาบอกให้เอา sea level นะบริเวณที่น้ำลงที่จุดต่ำที่สุดเพราะว่าในแต่ละช่วงของวันของแต่ละวันในแต่ละปีเนี่ยการขึ้นลงของพระจันทร์มุมองศาต่างๆที่ทำให้ระดับน้ำมันขึ้นลงเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการเก็บสถิติได้ว่าณจุดนี้นะครับที่ชายหาดที่ชายฝั่งของประเทศนี้เนี่ยน้ำลงต่ำที่สุดในวันที่น้ำลงต่ำที่สุดของปีคือวันไหนอยู่ที่ระดับไหนเส้นตรงนั้นแหละที่เป็นพื้นที่ระหว่างพื้นที่ที่เป็นชายฝั่งกับน้ำนะครับเขาเรียกว่าเบสไลน์นะครับหรือว่าเส้นฐานก็วัดจาก the low water line ซึ่งแน่นอนนะครับว่าอันนี้มันยังมีรายละเอียดลงไปอีกลึกมากนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเราทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นก่อนว่าเขาดูว่าเส้นฐานของแต่ละประเทศเนี่ยจำกัดระหว่างพื้นดินกับพื้นน้ำเนี่ยในบริเวณที่น้ำลงในระดับต่ำที่สุดอาจจะมีข้อยกเว้นบ้างนะครับซึ่งต้องลงในรายละเอียดอย่างเช่นเรื่องของแนวชายฝั่งที่มีลักษณะเว้าแหว่งมากนะครับหรือว่าการมีเกาะนะครับหรือว่าในพื้นดินที่มันมีเสถียรภาพที่มันไม่ดีนะครับพื้นที่มันไม่เสถียรก็อาจจะต้องมีการใช้เรื่องของเบสไลน์ที่เกิดจากการตกลงกันของภาคีต่างๆซึ่งในกรณีของประเทศไทยเราเนี่ยเส้นเบสไลน์เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างให้ฟังนะครับว่ามันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปอีกระดับนึงในกรณีของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับถ้าถามว่าประเทศไทยเรามีอาณาเขตทางทะเลกว้างไกลขนาดไหนนะครับประเทศไทยเนี่ยมีอาณาเขตทางทะเลทั้งหมดนะครับ 323,488.32 ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจำแนกออกเป็นพื้นที่ต่อเนื่องได้แล้วก็แบ่งเป็นสัดส่วนได้โดยต้องแบ่งเป็น2ฝั่งถูกต้องไหมครับประเทศไทยของเรานี่มีทะเลอยู่2ฝากฝากหนึ่งก็คือฝากที่เป็นทะเลฝั่งอ่าวไทยอีกฝากหนึ่งก็คือทะเลฝากที่เป็นฝั่งอันดามันแล้วก็ช่องแคบมาลากาทางตอนเหนือใช่ครับประเทศไทยเราเป็นเจ้าของช่องแคบมาลากาด้วยโดยเป็นพื้นที่ของช่องแคบมาลากาทางตอนเหนือและนี่คือช่องแคบที่เชื่อมนะครับระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียซึ่งมีการขนส่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลพื้นที่ที่เป็นน่านน้ำภายในนะครับเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกันว่าไอ้น่านน้ำภายในเนี่ยแปลว่าอะไรน่านน้ำภายในฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 54,000 ตารางกิโลเมตรนะครับในขณะที่น่านน้ำภายในฝั่งทะเลอันดามันนะครับมีพื้นที่ 7,850 ตารางกิโลเมตรมีทะเลอาณาเขตนะครับทะเลอาณาเขตนี่คือพื้นที่ที่อยู่ต่อจากน่านน้ำภายในออกไปนะครับฝั่งอ่าวไทย 29,344 ตารางกิโลเมตรฝั่งอันดามันนะครับ 23,723 ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีเขตต่อเนื่องอีกนะครับเขตต่อเนื่องจากทะเลอาณาเขตออกไปนะครับฝั่งอ่าวไทย 23,900 ตารางกิโลเมตรฝั่งทะเลอันดามัน 13,600 ตารางกิโลเมตร
แล้วพ้นจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับยังมีเขตที่เราสามารถที่จะเข้าไปแสวงประโยชน์ได้จากทรัพยากรต่างๆที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะครับหรือว่าพื้นที่ที่เป็น Exclusive Economic Zone ฝั่งอ่าวไทย 88,193 ตารางกิโลเมตรฝั่งอันดามันอีก 75,633 ตารางกิโลเมตรทำให้ตรงนี้เราเห็นนะครับว่าไอ้พื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะเนี่ยมันมีพื้นที่มหาศาลจริงๆแล้วในกรณีของอ่าวไทยเนี่ยยังมีกรณีพิเศษอีกครับเพราะว่ายังเป็นพื้นที่ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLS แต่เป็นพื้นที่ที่ฝั่งไทยกับมาเลเซียเนี่ยเราตกลงกันแล้วเรามีสนธิสัญญาเพื่อที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียนะครับอีก 7,125 ตารางกิโลเมตรเพราะฉะนั้นพอรวมพื้นที่ตรงนี้เข้าด้วยกันนะครับพูดคร่าวๆฝั่งอ่าวไทยเนี่ยเรามีพื้นที่ 22,676.2 ตารางกิโลเมตรแล้วก็ฝั่งอันดามันมีพื้นที่อีก 120,812.12 ตารางกิโลเมตรนะครับรวมๆแล้วเนี่ยเราก็มีพื้นที่ในทะเลของเราประมาณ 323,488.32 ตารางกิโลเมตรนะครับหรือถ้าเทียบนะครับในหน่วยที่เราอาจจะคุ้นชินมากกว่าก็คือหน่วยเป็นไร่เนี่ยนะครับทะเลของเราอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยเนี่ยจะมีอาณาเขตอยู่202ล้านไร่นะครับโดยประมาณ 202.2 ล้านไร่โดยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นอาณาเขตทางทะเลของเราซึ่งอาณาเขตเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเราเพิ่งจัดทำแผนที่นะครับว่าในอาณาเขตของทะเลตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของจังหวัดไหนเพราะนั้นในอดีตค่อนข้างที่จะลำบากมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าไปเจอการกระทำผิดอย่างเช่นลักลอบขนสินค้าลักลอบค้ามนุษย์นะครับค้าอาวุธเถื่อนค้ายาเสพติดหรือว่ามีเรือของประเทศที่ไม่ได้แสดงสัญชาติหรือไม่ได้แจ้งให้เราเข้ามาเนี่ยวิธีการดำเนินคดีนี่ก็จะมีปัญหาเยอะว่าเอ๊ะตกลงทะเลตรงนี้มันขึ้นกับจังหวัดไหนจะได้เอาไปขึ้นกับพื้นที่ของตำรวจหรือว่าพื้นที่ของอะไรยังไงนะครับแต่ปัจจุบันเราเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไปได้เรียบร้อยแล้วคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast เวลาเราพูดถึงพื้นที่ที่เรามั่นใจได้แน่นอนนะครับว่าอันนี้คือพื้นที่ของเราแน่นอนพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ส่วนแรกเขาเรียกว่าน่านน้ำภายในหรือว่า internal waters นะครับ internal waters เนี่ยในอดีตนะครับเขาจะใช้หลักการก็คือเวลาเรือจากประเทศนึงจะเข้าไปลุกรานอีกประเทศนึงเนี่ยนะครับเรือในอดีตมันยิงปืนใหญ่จากเรือเข้าไปถึงชายฝั่งได้ระยะทางประมาณ3ไมล์ทะเลพันเขาเลยบอกว่าเฮ้ยน่านน้ำภายในที่แต่ละประเทศถือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างชัดเจนไม่สามารถที่จะมีเสรีภาพในการเดินเรือใครจะเอาเรือต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่นี้ต้องขออนุญาตถ้าเอาเข้ามาโดยไม่ขออนุญาตถือเป็นการรุกรานเนี่ยเขาก็วัดจากพื้นที่ชายฝั่งชายน้ำออกไปเนี่ย3ไมล์ทะเลหลังจากนั้นนะครับด้วยเทคโนโลยีที่มันดีขึ้นปืนใหญ่ยิงได้ไกลขึ้นก็มีการเลื่อนหน้าน้ำออกไปเป็น6ไมล์ทะเลแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มีการพูดถึงเขตต่อเนื่องอีกนะครับว่าเป็น6ไมล์ทะเลบวกอีก6ไมล์ทะเลรวมเป็น12ไมล์ทะเลสำหรับแม่น้ำภายในนะครับตามคำจำกัดความคร่าวๆที่ผมบอกแล้วก็วัดจากชายน้ำออกไป12ไมล์ทะเลเนี่ยนะครับหรือว่า6ไมล์ทะเลที่เป็นหน้าน้ำภายในแล้วก็เขตต่อเนื่อง6ไมล์ทะเล internal waters เนี่ยนะครับถ้าเป็นไปตามกฎหมายที่เมื่อกี้เราพูดกัน United Nations Conference on the Law of the Sea UNCLS นะครับเราพูดถึงน่านน้ำทางด้านแผ่นดินของเส้นฐานนะครับก็คือ baseline นะครับจากชายฝั่งแห่งทะเลอาณาเขตไม่ว่าจะเป็นอ่าวเป็นแม่น้ำเป็นปากแม่น้ำเป็นทะเลสาบนะครับอย่างกรณีของประเทศไทยเราวัดออกไปเนี่ยเราจะเรียกประเทศไทยว่ารัฐชายฝั่งหรือว่า coastal state ในพื้นที่ตรงที่เป็นน่านน้ำภายในเนี่ยนะครับรัฐชายฝั่งหรือว่ากรณีก็คือประเทศไทยเนี่ยมีอำนาจอธิปไตย sovereignty power เหนือน่านน้ำภายในนะครับในทำนองเดียวกันกับที่แต่ละคนมีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตัวเองเพราะเวลาพูดถึงบูรณภาพแห่งดินแดน territorial integrity นะครับเราจะพูดถึงว่าไอ้น่านน้ำภายในเนี่ยเรามีอำนาจสมบูรณ์ดังนั้นหากเรือต่างชาติหรือว่าอากาศยานต่างชาติจะผ่านเข้ามาในเขตน่านน้ำภายในของรัฐชายฝั่งเรือต่างชาติหรือว่าอากาศยานต่างชาติเหล่านั้นเนี่ยจะต้องขออนุญาตรัฐชายฝั่งซะก่อนซึ่งในกรณีของประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีพื้นที่ที่ให้คำจำกัดความว่าเป็นพื้นที่ของเราที่เป็นน่านน้ำภายในของเราเนี่ย5บริเวณด้วยกันบริเวณแรกนะครับก็คือบริเวณอ่าวประวัติศาสตร์ชื่อที่เรารู้จักกันมากกว่าก็คืออ่าวกอไก่อ
เอากอไก่ลองนึกภาพกอไก่นะครับคุณผู้ฟังจากขากอไก่ทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลากขึ้นไปนะครับที่เพชรบุรีนะครับวกกลับเข้าไปเป็นจงอยปากของกอไก่เนี่ยนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ขึ้นมาเป็นด้านบนของกอไก่ที่สมุทรสาครกรุงเทพสมุทรปราการฉะเชิงเทราแล้วก็ขาที่2ของกอไก่เนี่ยก็ลากลงมาจากชลบุรีนะครับลงไปจนถึงระยองพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นอ่าวประวัติศาสตร์นะครับหรือว่าอ่าวกอไก่นะครับซึ่งก็แน่นอนถือว่าเป็นอำนาจเต็มของประเทศไทยส่วนแรกนะครับที่ไม่มีใครสามารถที่จะล่วงละเมิดได้ต่อจากอ่าวประวัติศาสตร์นะครับเรามีพื้นที่บริเวณที่2นะครับพื้นที่บริเวณที่2เนี่ยก็คือพื้นที่บริเวณแหลมลิงแหลมลิงไปจนถึงหลักเขตแดนไทยเขมรอันนี้ก็ต้องมีประเด็นอีกเยอะนะครับว่าหลักเขตแดนไทยเขมรเนี่ยเราลากกันมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มี UNCLS นะครับเพราะว่าเราคุยกับเขมรได้ตั้งแต่สมัยที่เขมรยังเป็นพื้นที่ของฝรั่งเศสนะครับยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสส่วนที่3นะครับก็ตั้งแต่บริเวณแหลมใหญ่ถึงแหลมหน้าถ้ำอันนี้ก็คือส่วนที่3เนี่ยเราวัดจากบริเวณที่เป็นพื้นที่ส่วนนอกออกมาอีกแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นทางด้านฝั่งอันดามันละนะครับฝั่งอันดามันเนี่ยนะครับก็จะอยู่บริเวณที่เป็นบริเวณทางด้านที่เป็นจุดที่ผ่านจากเกาะต่างๆออกไปนะครับที่อยู่ในบริเวณที่เมื่อกี้ผมบอกครับหน้าน้ำอาณาเขตหน้าน้ำภายในของเราทางฝั่งอันดามันเนี่ยก็มีพื้นที่ 7,850 กิโลเมตรแล้วก็พื้นที่นึงนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากนะครับก็คือบริเวณที่4กับบริเวณที่5บริเวณที่4เนี่ยก็คือแน่นอนตั้งแต่เกาะภูเก็ตไปจนถึงพรมแดนไทยมาเลเซียนะครับอันนี้ก็อยู่ฝั่งอันดามันส่วนพื้นที่ที่5เนี่ยก็อยู่ทางฝั่งอ่าวไทยนะครับตั้งแต่บริเวณเกาะกงออกนะครับซึ่งเกาะกงออกนี่อยู่ตรงทางด้านใต้ของเกาะสมุยยากผ่านมาจนถึงเกาะกละแล้วก็เกาะโลซินแล้วก็ลากวนกลับมาที่ปากแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งเกาะที่กลายเป็นพื้นที่ที่ทำให้ประเทศไทยเรามีอำนาจมีพื้นที่มหาศาลเนี่ยก็คือเกาะโลซินเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยายความว่าเกาะโลซินเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรแต่ว่าขออนุญาตไปถึงพื้นที่ต่อเนื่องก่อนนะครับก็คือทะเลอาณาเขต territorial waters นะครับทะเลอาณาเขตเนี่ยนะครับหมายถึงอาณาเขตทางชายฝั่งรัฐชายฝั่งนะครับวัดออกไปไม่เกิน12ไมล์ทะเล12ไมล์ทะเลก็คือประมาณ 22.2 กิโลเมตรนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือวัดจากชายฝั่งออกมา6ไมล์ทะเลแล้วก็บวกไป6ไมล์ทะเลอำนาจอธิปไตยตรงนี้ไม่ได้พูดถึงแต่เฉพาะในน้ำหรือว่าใต้น้ำเท่านั้นนะครับมันกินขึ้นไปจนถึงห้วงอวกาศเลยนะครับจากห้วงอวกาศนะครับมาจนถึงห้วงอากาศเหนือพื้นท้องทะเลนะครับมาจนถึงวอเตอร์คอลัมน์หรือว่าน้ำทะเลนะครับแล้วก็ลงไปจนถึงไอ้ใต้พื้นผิวท้องทะเลอีกซึ่งไอ้ใต้พื้นผิวท้องทะเลเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีประเด็นที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกเรื่อยๆด้วยเพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงแอร์สเปซเรากำลังพูดถึงทะเลอาณาเขตนะครับเรากำลังพูดถึงพื้นดินท้องทะเลหรือว่าซีเบสนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของเราพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าใครจะเข้ามานะครับเรือจากประเทศอื่นอากาศยานจากประเทศอื่นจะเข้ามาเนี่ยเขาสามารถจะใช้สิ่งที่เรียกว่า the right of innocent passage the right of innocent passage หรือว่าการใช้สิทธิการผ่านโดยสุจริตหมายความว่าการแล่นผ่านในลักษณะที่ไม่ชักช้านะครับการแล่นผ่านในลักษณะต่อเนื่องการแล่นผ่านโดยไม่รบกวนสันติภาพความเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐชายฝั่งเรือดำน้ำนะครับหรือว่าพาหนะอื่นๆที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยถ้าจะเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเข้ามาใต้น้ำไม่ได้ต้องโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำนะครับแล้วชักธงชาติของตนเพื่อให้เห็นแน่นอนรัฐชายฝั่งเองมีสิทธิ์นะครับในการที่จะระงับสิทธิการแล่นผ่านโดยสุจริตนี้ได้ชั่วคราวในกรณีที่มีเหตุผลทางด้านความมั่นคงเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่ามันมีประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนเกิดขึ้นนะครับลองนึกภาพดูนะครับถ้าเป็นชายฝั่งของเราที่จังหวัดกระบี่กับจังหวัดพังงาฝั่งตรงข้ามก็คือเกาะภูเก็ตตรงนี้มีช่องแคบเล็กๆอยู่ไอ้ช่องแคบเล็กๆเนี่ยแน่นอนเป็นหน้าน้ำภายในของประเทศไทยอย่างชัดเจนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเรือแล่นผ่านถ้ามีต่างชาติเอาเรือจะแล่นผ่านตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตที่ประเทศไทยอาจจะใช้เรื่องของสิทธิการผ่านโดยสุจริตอ้อมเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ก่อนถ้าเป็นเรือดำน้ำก็โผล่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วก็ชักธงชาติของตัวเองแล้วก็คุยกับยามฝั่งของประเทศไทยสอนชนนะครับเพื่อที่จะขอผ่านหน้าน้ำตรงนี้อันนี้ก็เป็น normal practice ที่ทำกันแต่ลองนึกภาพดูว่าถ้ามันไม่ใช่ระหว่างกระบี่กับภูเก็ต
แต่มันกลายเป็นระหว่างเกาะไต้หวันกับมณฑลฟูเจี้ยนของจีนพื้นที่ตรงนี้เรียกช่องแคบไต้หวันแน่นอน170กว่าประเทศทั่วโลกยอมรับหลักการจีนเดียวสาธารณประชาชนจีนเป็นเจ้าของเกาะไต้หวันแต่ก็มีมหาอำนาจหลายประเทศขอนำเรือบรรทุกเครื่องบินขอเอาเรือดำน้ำขอเรือรบของตัวเองผ่านช่องแคบไต้หวันโดยที่อ้างว่าเป็นการผ่านโดยสุจริตแต่ในความเป็นจริงจีนขอสงวนสิทธิ์ไว้ว่าถ้าจะขอพื้นที่ตรงนี้ต้องแจ้งกับยามฝั่งของจีนแต่เขาไม่แจ้งอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการประกาศสงครามหรือเปล่าเห็นไหมครับว่าเวลาเราพูดถึงเขตต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนมันมีประเด็นที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้มากมายมหาศาลนี่ขนาดเราพูดถึงบนผิวน้ำนะครับที่เรือผ่านไปแล้วเอากล้องสองทางไปมองแล้วมองเห็นลองนึกถึงภาพใต้พื้นน้ำหรือว่าเรื่องเล่าใต้พื้นโลกของเราที่ในอนาคตเรากำลังจะลงไปทำเหมืองใต้ทะเลตรงนี้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเราอาจจะไม่ได้มีอำนาจเราอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีในการที่จะมอนิเตอร์เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเราคงจะนำมาคุยกันในตอนต่อไปของไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกตอนหน้าครับตอนนี้เวลาหมดแล้วครับผมปิติศรีชัยนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcastทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter Thai PBS Podcast Build the World via the Voice